จำได้ไหมเวลาเราประกาศผลแล้วเห็นเขาตกไปจำได้ค่ะคิดว่าเขารู้สึกไงก็น่าจะเสียวเหมือนที่หนูเสียวอยู่ตอนนี้แหละค่ะวันนี้ค่ะน้องอายทำดีที่สุดแล้วแต่ต้องขอแสดงความเสียใจเพราะคุณร้องไม่รอดครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่สังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องรอดและวันนี้ต้องขอต้อนรับ3คอมเมนเตอร์นะครับผู้ทีมไม่รู้ว่าวันนี้ต้องมาหนักอกหนักใจค้นหาแชมป์ประจำวันนี้ได้หรือไม่คุณตั๊กสิริพรคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาและคุณแบมไพลินสวัสดีค่ะ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 เอาล่ะคุณตั๊กฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แชมป์16สมัยต้องมาป้องกันตำแหน่งแชมป์ของตัวเองค่ะมาเจอพระเอกลิเกแบบนี้ห่วงเนี่ยห่วงตรงนี้แหละพี่แอนดริวเป็นพระเอกลิเกพระเอกลิเกแล้วมีเสน่ห์มากคุณแม่อย่าลืมนะเพราะแอนดริวเขามีลูกอ้อนมีสายตาพิฆาตตรงนี้เออสายตาพิฆาตไม่ต้องถามแบมแบมเจอสายตาพิฆาตของแอนดริวไหมฮะรอบนี้ให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะโอ้โหไม่ฟังเขาร้องก่อนเหรอลูกฟังเขาร้องก่อนดีไหมลูกนะนิดนึงโอเคค่ะหุยเป็นห่วงเหมือนกันน่ะกลัวเจอมนของพระเอกค่ะหลวงปู่ทวดครั้งที่แล้วอ่ะคุณแม่แล้วครั้งนี้เขาจะไล่คาถงคาถาอะไรอีกเปล่าไม่รู้นั่นน่ะสิค่ะเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันไปพบกับแชมป์16สมัยประจำรายการของเราขึ้นสู่สังเวียนกันเลยกับน้องอายนันทนัทสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ชุดนี่ฟูฟ่องเลยฟูฟ่องแหมพอรู้จะมาเจอพระเอกนี่เต็มจัดเต็มเลยนะอายนะวันนี้เองอ่ะเออสงสัยเขามีกลยุทธ์มาเจอกับพระเอกลิเกเลยไงโอ้โหแชมป์16สมัยเงินรางวัลสะสม 300,000 บาทแชมป์100คะแนนแชมป์อะไรอีกอ่ะแชมป์หวาดเสียวที่สุดใช่มั้ยเออแชมป์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่เออมีการเสมออีกเออชิงแชมป์เบิ้ลอย่างเงี้ยแบบวันนี้มาเจอผู้ท้าชิงคนใหม่ค่ะหนักใจแค่ไหนสำหรับน้องอายหนักใจทุกเทปค่ะพี่เอแต่ว่ารอบนี้ค่ะตอนที่นั่งดูเขาอยู่ค่ะแอนดิวก็คือคะแนนในไอสูงมากค่ะพี่เอซึ่งมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะไปพบกับผู้ท้าชิงกันเลยดีกว่ากับน้องแอนดิวสวัสดีครับแอนดิวครับเดี๋ยวเอาละผู้ท้าชิงมาเจอกับแชมป์วันนี้มาเจอแชมป์16สมัยต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีความมั่นใจของคุณกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เอาเป็น 70-80 ก็แล้วกันครับอะไรคือ 70-80 ผม80ให้แชมป์70ว้าวแล้วทำไมคุณไปตัดสินใจแทนเขาอะไม่รู้ผมคิดเองก่อนครับอ๋อคุณคิดเองคิดเผื่อแชมป์วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้นะครับก็แอนดิวเตรียมเพลงมาก็มันถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเรียกมนเรียกคาถงคาถากันเรียกเพลงคาถามหานิยมครับโอ้โหเลือกเพลงนี้มาเลยบอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วต้องเรียกคาถาออกมาเลยต้องมูแล้วพี่เอเป็นกำลังใจให้กับน้องแอนดริวในเพลงคาถามหานิยมจะเป่าคาถามหารรวยดนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์ทั้งแม่ค้าหาเพลทั้งที่อยู่รอร้องต้องรอดวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้นะครับเรียกเพลงคาถามหานิยมครับโอ้โหเลือกเพลงนี้มาเลยบอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วต้องเรียกคาถาออกมาเลยเรียกงูแล้วพี่เอพี่ตั๊กก็อย่างที่บอกอะที่แอนดิวพูดเลยลูกนะงานนี้เราทุกอย่างเราต้องงัดออกมาแล้วไม่ได้เล่ต้องด้วยกลไม่ได้เอาด้วยงูต้องเอาด้วยคาถาไม่ได้หมา
แมวเพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนนิยมชมชอบและเป็นเพลงที่สายประกวดก็ชอบเอามาเหมือนกันของพี่แอ๋วยอดรักนะก็ขอให้แอนดริวใช้เพลงนี้ใช้คาถาเพลงนี้และขอให้คาถานี้สำฤทธิ์ผลนะลูกนะเอาตั้งแต่คำแรกแต่เพลงนี้สำคัญตั้งแต่คำแรกเลยนะคำว่าโอมเนี่ยดูซิว่าแอนดูจะโอมได้ไพเราะขนาดไหนพี่รอฟังนะลูกเป่าใส่แชมป์ไปเลยลูกตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ท้าชิงจะต้องร้องก่อนทำให้เต็มที่เป็นกำลังใจให้กับน้องแอนดริวในเพลงคาถามหานิยมในรอบนี้นะครับก็เลือกเพลงคาถามหานิยมในเพลงของคุณยอดรักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็หวังว่าอาจจะเป่ามนต์ให้แฟนคลับได้หลงรักหลงชอบก็ได้ร้องต้องรอด3 2 1คนสวยให้มาหลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเพลทั้งที่อยู่โรงงานโอมจะเสกคาถาลงหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานๆเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราโอมมัวเป่าคาถามหาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแฟนเฝ้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแฟนเฝ้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาร้องจบไปแล้วเป็นไงพอใจกับครับก็โล่งฮะแต่ตอนแรกที่กดดันตอนนี้สบายแล้วครับร้องจบแล้วมันก็โล่งเลยใช่ครับแต่จะดีแค่ไหนต้องมาถามคอมเมนเตอร์พี่ตั๊กครับค่ะพี่รอฟังอย่างที่บอกอ่ะพี่ตั๊กรอฟังแต่โอมแรกเลยโอมเนี่ยอะไรเงี้ยโอเคลงห้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคนที่ยิ่งร้องยิ่งดีเมื่อกี้หลังโซโล่มายิ่งดีใหญ่เลยพี่ตั๊กชอบมากเลยอ่ะนะเนี่ยเขาชมไม่ขัดปากเลยชมอยู่นั่นแหละชมชอบโอเควันนี้ดีมากลูก
ขอบคุณครับน้องแบมชมอะไรวันนี้จะบอกว่าทําได้ดีกว่ารอบที่แล้วมากวันนี้ทั้งอารมณ์เพลงเทคนิคการร้องสายตาคือทุกอย่างคือมาครบมาเต็มเหมาะกับแบบเพลงคาถามหานิยมเลยเหมือนต้นฟังอ่ะเหมือนโดนแบบโดนมนต์เต็มๆอ่ะนะจังงังอย่านะอย่าให้รู้ว่าเลิกรายการแล้วไปแลกไลน์กันนะอย่านะไม่ค่ะพี่ไม่มาดูกันสิครับว่าคอมเมนเตเตอร์โดนคาถามหานิยมนี้ไปหรือเปล่าเชิญลงคะแนนครับถึงเวลาของแชมป์16สมัยของเราแล้วฟังผู้ท้าชิงไปแล้วโดนคาถาไปบ้างมั้ยหนูหลบทันค่ะพี่เอกโอ้โหมีหลบทันด้วยเอาเจ๊เออถ้าหลบทันแบบนี้วันนี้เตรียมตัวมาด้วยเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะวันนี้มาลุ้นกันครับว่าแชมป์16สมัยของเราจะทําได้ดีแค่ไหนเพื่อป้องกันตําแหน่งของเขาไว้ให้ได้ไปพบกับน้องอายนันทนัทในบทเพลงดาวเรืองดาวโรยเสร็จแล้วฟังครับตอนทำนาข้าเชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองเชื่อข้าเฟืองเลืองลือถึงเวลาของแชมป์16สมัยของเราแล้วฟังผู้ท้าชิงไปแล้วโดนคาถาไปบ้างมั้ยหนูหลบทันค่ะพี่เอกโอ้โหมีหลบทันด้วยเอาเจ๊เออถ้าหลบทันแบบนี้วันนี้เตรียมตัวมาด้วยเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะดาวเรืองดาวโรยเป็นอีกเพลงนึงของพี่พึ่งที่ดังมากๆเลยพี่เอแต่เพลงนี้พี่เอกค่ะมันจะเหมือนการเล่าเรื่องอ่ะฮะของผู้หญิงคนนึงเนาะลูกเนาะอะไรเงี้ยมาแล้วก็มาโดนลุงโดนหลอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอายต้องแบบเหมือนอายเป็นจอภาพยนตร์แล้วพี่เป็นคนมานั่งดูหนังเรื่องดาวเรืองดาวโรยอายต้องถ่ายทอดให้พี่เนี่ยเข้าใจในเรื่องในสตอรี่ที่อายเล่ามาค่ะให้พวกพี่เนี่ยอินไปกับหนังเรื่องดาวเรืองดาวโรยมาลุ้นกันครับว่าแชมป์16สมัยของเราจะทําได้ดีแค่ไหนเพื่อป้องกันตําแหน่งของเขาไว้ให้ได้ไปพบกับน้องอายนันทนัทในบทเพลงดาวเรืองดาวโรยเชิญรับฟังครับร้องต้องรอด3 2 1ตอนทำนาข้าเชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองเชื่อข้าเฟืองเลืองลือชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเหลืองเรืองรองแมวจ้องแมวมองความผุดพองแพรวพราวคำย่อย่อเอ่อกันเกลียวกราวเอ่ยด้วยข้าสาววิไลนั่งภูมิใจอนิจจาข้าไม่ทันดังได้ทายมาทายไปท้องขยายขึ้นมานามดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข้าวกลับหน้ายักอีมาดาวโรย
มิจฉาข้าไม่ทันดังได้ทายมาทายไปท้องขยายขึ้นมานามดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข้าวกลับหน้านางดาวเรืองนอนให้นมแสวมาเรียกอีมาดาวโรจบลงไปแล้วนะครับกับเพลงดาวเรืองดาวโรยนะครับโดยแชมป์16สมัยของเราน้องอายค่ะร้องไปแล้วเป็นยังไงบ้างบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะพี่เอเพราะว่าเราจะรู้สึกโล่งใจดีไหมกับผลงานที่เราทำออกไปเนี่ยค่ะอืมเอาละสิเอ๊มาถามแบมดีกว่าเป็นยังไงบ้างฟังเพลงนี้ไปแล้วโอ้ยยิ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูชอบมากพี่อายร้องออกมาได้แบบกินใจอ่ะกินใจมากๆคือมันดีไปหมดเลยอ่ะดีใจที่ได้มานั่งฟังแบบแล้วร้องเพลงโปรดหนูด้วยใช่ร้องเพลงโปรดคืองานนี้ก็คาถาไม่รู้อาจจะไปไหนแล้วนะทำไมคาถาเสื่อมเร็วอย่างนั้นน่ะเอาละไว้แต่รวมๆแล้วคือเพราะมากค่ะเพราะมากเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณเป๊กกี้ครับโอ้ยมีความสุขอะค่ะไม่ได้ดูเลยว่าตรงไหนร้องแบบจุดด้อยจุดเด่นฟังแล้วแบบเพลินมากคือหลงเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่น้องอายร้องเลยอะนะได้ย้อนวัยกลับไปนะทำให้นึกถึงตอนที่แบบว่านอนกอดกับคุณแม่แล้วฟังเพลงนี้อายมันหวนคำนึงถึงฟีลลิ่งตรงนั้นมากเลยขอบคุณนะที่เอาเพลงนี้มาร้องให้ฟังอ่ะคิดถึงแม่เลยอ่ะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพูดกลับดีฮะยังไม่ได้คะแนนเลยคุณตั๊กครับใช่เป๊กพูดถูกเลยมันเหมือนเราย้อนอดีตกลับไปพี่ก็จะมีวิทยุเก่าๆอยู่เครื่องนึงแล้วพี่ก็เปิด AM อ่ะแล้วก็จะฟังเพลงทานินประมาณแบบนั้นน่ะแล้วก็จะฟังเนี่ยเพลงเนี้ยดาวเรืองดาวโรยมันนึกถึงสมัยตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้พี่รอฟังท่อนไหนรู้ป่ะพาไปร้องผ่านช่วงไหนมันจะท่อนพีคของมันน่ะดูซิว่าไอจะร้องเป็นยังไงโอ้โหมันเข้าไปถึงหัวใจเลยลูกพาไปร้องผ่านกล้องถ่ายหนังแม่ถ้าเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจเชิญลงคะแนนได้เลยครับถามความรู้สึกของแต่ละฝ่ายกันก่อนเลยดีกว่าผู้ท้าชิงแอนดริวครับฟังแชมป์ร้องแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้สุดยอดมากครับเสียงดีมากครับคาถาคุณเสื่อมหรือยังเนี่ยสงสัยจะเสื่อมแล้วมั้งตอนแรกเห็นคาถาคุณก็โดนดีๆนี่ครับทำไมพอฟังแชมป์ร้องดูคาถาคุณหายไปเลยสงสัยนักเสน่ห์เขาจะแรงกว่าผมและความมั่นใจของคุณตอนนี้อยู่ที่โอ้อย่าถามดีกว่าครับเอาทำไมล่ะช่วยไม่ได้แล้วครับตอนนี้คาถาอะไรก็เกิดขึ้นได้มาลุ้นกันครับ2นักร้องจะมีเพียง1เดียวที่รอดส่วนอีกคนต้องร่วงจากเวทีนี้ไปผลการแข่งขันระหว่างน้องแอนดริวที่ต้องรอดเพื่อเงินเปิดร้านอาหารให้ครอบครัวส่วนน้องอายต้องรอดเพื่อคุณแม่ที่กำลังรักษาตัวจากโรคร้าย2คนนี้ใครจะรอดลุ้นเลยครับคะแนนเต็ม300คะแนนจาก3คอมเมนเตอร์วันนี้เราจะมีแชมป์สมัยที่17หรือเราจะมีแชมป์หน้าใหม่สุภาพบุรุษคนนี้2คนนี้ใครจะรอดต้องทำคะแนนได้สูงกว่า1เดียวคนนั้นคือน้องอายครับ287คะแนนนะครับชนะน้องแอนดิวไปที่278คะแนนและวันนี้เรามีแชมป์สมัยที่17ครับว้าวเก่งเลยโอ้โหสร้างสถิติไปเรื่อยๆสำหรับน้องอายนันทนัทของเราแต่วันนี้แอนดิวก็ทำได้เต็มที่แล้วแต่คาถาเสื่อมเร็วไปหน่อยแอนดิวมีร้องลิเกอะไรแบบก่อนลาไหมพอถึงเวลาง
แอนดิวก็โอเคแอนดิวขอเซกูดบายเป็นพระเอกลิเกที่มีเสน่ห์เหลือเกินโอ้ยชอบอ่ะแม่เซกูดบายแบบนี้ขอแสดงความเสียใจกับน้องแอนดิววันนี้คุณร้องไม่รอดครับแชมป์เขาสุดยอดจริงๆเขาเก่งมากนะครับก็ขอให้แชมป์เขาได้หลายๆแชมป์หลายๆสมัยเลยนะครับก็ดีใจกับแชมป์ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับก็เป็น Facebook นะครับของแอนดิวนะครับที่ว่าน้องแอนดิวพรพิรมนะครับตอนนี้ฝากอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับก็เปิดร้านอาหารตามสั่งที่ถนนหน้าพระรามซอย9อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับเอาละครับและในฐานะของแชมป์สมัยที่17วันนี้รับเงินรางวัลสะสมไปก่อนเลย 10,000 บาทแน่นอนครับยังไม่พอคุณมีโอกาสเปลี่ยนเงินรางวัลสะสม 10,000 บาทในวันนี้ให้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 40,000 บาทในรอบโบนัสแจ็คพอตครับและวันนี้เพลงโจทย์ของทางรายการของเราในรอบโบนัสแจ็คพอตก็คือเพลงตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะทีฟังเพลงโจทย์แล้วเป็นยังไงขอถอนหายใจหนึ่งทีค่ะพี่เอถอนหายใจด้วยความมันเป็นเพลงที่ยากพอสมควรเลยค่ะพี่เอเพลงนี้ยากสำหรับอายเลยทีเดียวคอมเมนเตอร์มีอะไรแนะนำไหมครับพี่ตั๊กพี่เอก็ขึ้นชื่อว่าของคุณกัตยายากทุกเพลงอยู่แล้วเนาะคราวที่แล้วสบายแล้วนี่ลูกคราวนี้เจอยากๆมึงสิก็ต้องสลับกันมาสิจ้าอายเออเอาไปละ90ไปละลูกโอ้โหนี่90ไปเลยโลดอยู่ที่อายแล้วแชมป์17สมัยในวันนี้จะตั้งเป้าหมายที่90ค่ะ90คะแนน90เพื่อเงิน 40,000 บาทเลยบอกแล้วเขาซาดิสโอ้โหถ้าแชมป์ของเราบอกว่าซาดิสเพิ่มความซาดิสเข้าไปอีกนิดนึงว่าวันนี้รอบโบนัสแจ็คพอตถ้าน้องอายทำไม่สำเร็จอยากเห็นน้องอายตกหลุมไปได้ไหมเอามามันจะได้ซาดิสเข้าไปอีกชุดนี้ด้วยชุดนี้ด้วยตายแล้วตอนแรกคิดว่าน้องอายชอบความซาดิสที่ไหนได้พี่เอฮะได้ไหมได้ค่ะสบายมากค่ะพี่เอสบายมากนะค่ะอ่ะงั้นมาลุ้นกับเป้าหมายของน้องอายกันเลย90คะแนนเพื่อเงิน 40,000 บาทสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้เงินไปไม่สำเร็จไม่ได้เงินแถมยังตกหลุมด้วยซับซ้อนมากมาลุ้นเลยกับเพลงตาต่อตาฟันต่อฟันมีแต่คนซาดิสร้องต้องรอด3 2 1ด้วยเหตุผลอันใดตาต่อตาฟันต่อฟันเลิกกันท้าให้มีแฟนใหม่เคยรักกันแล้วมาพันเปลี่ยนไปหรือเธอไม่ชอบใครไม่รู้ใจฉันตรมระทมหนักเมื่อคนรักกลายเป็นศัตรูไม่รับรู้ความดีเคยร่วมเรียงเคียงคู่กันมาเลิกราล้างลงสะบันคอยไตร่ถามตามอ้อนวอนคุณกลับงอนยืนยันไม่ขอคืนดีกันชาตินี้หรือไปเจอแฟนเป็นเศรษฐี
รู้ฉันเองก็อยากดูวันนั้นดูว่าใครจะบุญหนักได้คนรักมันคงกว่ากันมอบเดิมพันกันไปลุ้นกันเข้าว่าจะรอดหรือไม่รอดแค่นั้นเองพี่ว่าวันนี้ไม่ตกหรอกถ้าคุณไม่ผ่าน90คุณก็แค่ตกลงไปเท่านั้นเอง วันนี้น้องอายทำดีที่สุดแล้วแต่ต้องขอแสดงความเสียใจเพราะคุณร้องไม่รอดครับต่อตาฝันต่อฝันสู้กันเพราะคุณมาท้าสู้เคยรักกันหันมาเป็นศัตรูฉันเองยังไม่รู้เหตุผลจบไปแล้วกับเพลงตาต่อตาฟันต่อฟันเพลงในรอบโบนัสแจ็คพอตเพื่อเงิน 40,000 บาทค่ะเป็นยังไงบ้างร้องไปแล้วมันมีความแบบลุ้นกับตัวเองไปด้วยแล้วก็แบบลุ้นกับประโยคท่อนต่อไปด้วยเพราะว่าหนูแบบค่อนข้างที่จะแบบจำเนื้อเพลงนี้ไม่ค่อยได้ค่ะพี่เอกเนื้อจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเอาละสิพี่ตั๊กฟังแล้วเป็นยังไงครับชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่กับความเสี่ยงมันถึงจะมันลูกนี่แหละชีวิตนี่มันต้องเจออะไรที่มันแบบเป็นการท้าทายเป็นการแบบอุ๊ยมันต้องลองมันต้องอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแม่ใช่มั้ยลูกดีค่ะเอาจริงหนูเห็นด้วยกับแม่นะคะเนี่ยต้องมีอารมณ์ร่วมอะไรขนาดนั้นก็ได้มีอารมณ์เชียร์ด้วยแม่เพราะว่าลูกก็เชียร์ให้น้องอายเขาเอา90เหมือนกันใช่มั้ยล่ะใช่แล้วแบบเนาะจริงค่ะหนูบอกว่ามันจริงมากเพลงนี้มันยากใช่มั้ยล่ะลูกยากมากค่ะแล้วทําได้ดีอ่ะใช่มั้ยดีเกินคาดมากเลยค่ะแม่ชอบแล้วเหมือนชวนขึ้นรถป่าแล้วมาด้วยกันแบมครับดูรวมๆแล้วก็คือทําได้ดีมากแต่มันก็อยู่ที่การตัดสินของ AI ว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้90มั้ยมาลุ้นกันค่ะว่าจะรอดหรือไม่รอดแค่นั้นเองคุณเป๊กกี้ครับที่เห็นแรงขับเคลื่อนน่ะพอจะร้องแบบเอ้ยเออตาชำเลืองไปเห็นปากบอกอ่ะดีอีกแล้วดีอีกแล้วพอจะร้องอ่ะฉันไปตาชำเลืองไปเห็นปากบอกโอ๊ยร้องดีอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพลังงานแห่งการขับเคลื่อนของอายอ่ะก็คือต้องมีอะไรมาจี้แบบแล้วมันไปได้พี่ว่าวันนี้ไม่ตกหรอกถ้าคุณไม่ผ่าน90คุณก็แค่ตกลงไปเท่านั้นเองตกลงไปเท่านั้นเองน้องอายแชมป์17สมัยของเรากับเป้าหมาย90คะแนนเพื่อเงิน 40,000 บาทและการตกหลุมครั้งแรกของเธอคะแนนจากระบบ AI ของเราได้เท่าไหร่ลุ้นกันเลยครับโอ้ย90 40,000 บาทแล้ว89คือแค้นเลยนะจะทำสำเร็จหรือไม่ตื่นเต้นเหลือเกินกับแชมป์17สมัยรอบโบนัสแจ็คพอตไม่เคยทำให้เธอตื่นเต้นขนาดนี้และคะแนนที่ได้คือ92คะแนนแก้มโอ้โหทำสำเร็จครับเพราะฉะนั้นวันนี้รับไป 40,000 บาทและในฐานะแชมป์17สมัยตอนนี้น้องอายมีเงินรางวัลสะสม 340,000 บาทครับโอ้ยค่ะโอ้โหเจอกันสองแนนอ่ะว้าไม่หล่นนะเด็กผิดหวังแล้วฮะคุณเดี๋ยวนะที่แม่บิ้วทั้งหมดว่าคือใจกล้าคือทำได้คือ90แม่มีแผนเหรอฮะเนี่ยอยากเห็นมันหล่นมันทำคนหล่นมาตั้ง18คนแล้วทำมากี่คนนะแม่18คนแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาซาดิสแม่โอ้โหนี่เพลงยากก็เลือกคะแนนสูงเลยทำสำเร็จตอนนี้ 340,000 บาทแล้วความรู้สึกเป็นยังไงโล่งค่ะพี่เอแต่ว่าวันนี้ค่ะไหนๆหนูก็ทำสำเร็จแล้วค่ะแล้วหนูก็ทำคนตกลงไปในหลุมนี้ค่ะ18คนแล้วค่ะวันนี้หนูขอชดใช้กรรมให้กับ18คนที่หนูทำตกค่ะจะยอมล่วงลงไปนี่คุณขอเองเลยเหรอนี่ไม่ต้องให้ใครขอเลยโอ้แชมป์เรานี่เขาสมศักดิ์ศรีจริงจำได้ไหมเวลาประกาศผลแล้วเห็นเขาตกไปจำได้ค่ะคิดว่าเขารู้สึกไงก็น่าจะเสียวเหมือนที่หนูเสียวอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
ากลงไปด้วยเหรอคะพร้อมจะลองหรือยังพร้อมแล้วค่ะพี่เอพร้อมแล้วค่ะอะไรคือหนูต้องมีท่าพร้อมมีท่าถ้ามีท่าทำให้ครบดีกว่าถ้ามันจะครบมันก็ต้องมีคำพูดจากรายการของเราวันนี้ค่ะน้องอายทำดีที่สุดแล้วแต่ต้องขอแสดงความเสียใจเพราะคุณร้องไม่รอดครับแชมป์อยากลองเองเลย17สมัยฉลองเลยวันนี้ทำได้ 40,000 บาทนะครับท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารหรือสนใจสมัครเข้าแข่งขันเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Facebook รายการร้องต้องรอดนะครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลอีกมากมายเลยทีเดียวครับครั้งหน้านักร้องคนไหนจะขอคว้าใหม่เพื่อท้าทายแชมป์คนเก่ง17สมัยของเราติดตามกันทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพุธ 18:00 น.ทางช่อง7 HD กับสังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดเพราะนี่คือร้องต้องรอดวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะซักซักซัก ENSD ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSD ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSD ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSD ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี